สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานวันที่18มิถุนายนนะครับ2555นะครับหุ้นเด่นจันทร์ร้อนนะครับก็ตัวแรก IVL นะครับราคาหุ้นก็ลดลงมาโดยตลอดนะครับเมื่อวันศุกร์นี่เริ่มดีดขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันบวกขึ้นมา 6% นะครับคิดว่าล่าสุดนี่เรื่องเลือกตั้งกรีซที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเชิงบวกบ้างนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้เกิดการเก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีมีผลดีต่อบริษัทแนวโน้มเทคนิคดีแนะนำเก็งกำไร BC นะครับก็ยังไม่เห็นว่าจะมีข่าวอะไรที่ทำให้หุ้นลงเยอะๆนะครับกำไร Q2 ก็น่าจะทำสถิติใหม่นะครับได้จากการถ่ายทอดฟุตบอลยูโรนะครับ Thailand Got Talent Season 2นะครับเม็ดเงินที่ฟื้นตัวของช่องนะครับราคาที่ปรับลงเนี่ยแนะนำเก็งกำไรนะครับลุ้นรีบาวราคาพื้นฐาน49บาทแอดวานนะครับราคาหุ้นอ่อนตัวมาพักใหญ่ลงมาแถวค่าเฉลี่ย75วันมองในเชิงพื้นฐานยังมีการเติบโตจากธุรกิจ non voice นะครับขณะที่ปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นยังมีความคืบหน้าเรื่อง 3G ต่อนะครับโดยสัปดาห์หน้าหรือคือสัปดาห์นี้ครับน่าจะได้รับข้อสรุปข้อสนเทศการประมูล 3G เพื่อรองรับการประมูลในช่วงกันยาถึงตุลานะครับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน186 Q-House นะครับเราก็ยังคิดว่าราคาตรงนี้ราคา PE ก็ต่ำ10นะครับ Price per book ต่ำกว่า1เท่านะครับคือตรงนี้มันบาท50นะครับมันไม่เหมือน2เดือนก่อนที่อยู่ที่บาท8บาท9นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งแนะนำซื้อนะครับราคาหุ้นถูกในเชิงมูลค่านะครับคือเทียบกับบุ๊กนะครับเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธินะครับแล้วก็ยังถูกในเชิงการทำกำไรหรือว่า PE นะครับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานบาท76สตางค์นะครับตัว AOT นะครับเดือนเมษากับพฤษภาเนี่ยผู้ใช้สนามบินนะครับเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 13% แล้วก็ 8%นะครับจากการเติบโตของผู้ใช้บริการในแถบเอเชียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจีนญี่ปุ่นอินเดียนะครับแล้วออสเตรเลียนะครับแนวโน้ม Q3 นี่กำไรปกติยังเติบโตอยู่นะครับคาดว่ายังเติบโตอยู่ตามใช้ผู้ใช้สนามบินนะครับแล้วก็เที่ยวบินแต่จะมีการบันทึกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินบาทที่อ่อนค่าเทียบกับเยนทำให้บันทึกเป็นขาดทุนสุทธินะครับสุวรรณภูมิเฟส2ได้ EPM คอนซอร์เทียมเป็น Project Management Consultant นะครับโดยตามแผนจะใช้เวลา70เดือนในการออกแบบจนถึงการก่อสร้างจนแล้วเสร็จนะครับจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองนะครับในครึ่งปีหลังนะครับส่วนการย้ายสนามบินสายการบินไปดอนเมืองยังไม่ระบุชัดเจนนะครับยังคงราคาพื้นฐานไว้ที่ 58.50 แนะนำทยอยซื้อนะครับตัว C1 นะครับก็ Q1 ยังเติบโต 30% เยียร์ออนเยียร์นะครับสูงเป็น52ล้านนะครับสูงกว่ารายได้ที่เติบโต 4% นะครับคิดว่าก็มาจากการเงินชดเชยน้ำท่วมอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงนะครับ Q2 ก็ยังคิดว่าเติบโตได้ Q1Q นะครับแล้วก็มีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับขณะที่ Year on Year โตจากการเปิดสาขาใหม่นะครับที่เป็นการเปิดตัวเพิ่มยอดขายอีก8สาขานะครับก็บริษัทก็หันมาบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายดีขึ้นนะครับทำให้ครึ่งจะส่งผลดีต่อครึ่งหลังแล้วครับยังมีงานเรื่องมหากรรมหนังสือนานาชาติระดับชาตินะครับครั้งที่17ในวันที่18ถึง28ตุลาคมนะครับคิดว่ากำไรปีนี้จะตกอยู่ประมาณ279ล้านบาทมองราคาพื้นฐานที่11บาท70สตางค์แนะนำถือนะครับอะไรดังแล้วแต่มันไมค์มันไม่ดีอ่ะหุ้น SBL นะครับก็มี2ตัวนะครับ Dtac นะครับก็วันที่เราแนะนำคือย้อนกลับไปวันที่8มิถุนายน55นะครับเหตุผลก็คือเราให้เหตุผลตอนนั้นนะครับว่า
จะเป็นแพร์เทรดนะครับแปลว่าเราขายดีแท็กซื้อแอดวานนะครับตอนนี้ price ratio ของ2ตัวนี้ดีดขึ้นมาที่ค่าเฉลี่ย 2.34 นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังแนะนำถือต่อนะครับรอทำกำไรแถว 2.45 นะครับprice ratio อยู่ที่ 2.34 target ratio อยู่ที่ 2.45 คัดลอสอยู่ที่ 2.19 นะครับตัวเฮมาร่าเช่นเดียวกันนะครับเป็นแพร์เทรดนะครับเราแนะนำขายเฮมาร่าซื้ออมตะนะครับคือตอนนี้เรื่องของ price ratio ของ2ตัวนี้ก็ยังแนะนำถือต่อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ